สวัสดีครับคลิปนี้ตั้งใจเอาเครื่องฟอกอากาศรูปแบบใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ปี2023มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่เป็นไส้กรองไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับค่อนข้างดูดีมากลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยมีหูหิ้วนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบพกพานะครับสำหรับสเปคก็ไม่มีเขียนอะไรเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นสินค้า OEM นะครับตัวนี้วางขายในแบรนด์เสี่ยวมี่ยูพินเช่นเดียวกันแต่ไม่เขียนอะไรเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในสำหรับด้านในก็จะมีตัวเครื่องครับตัวนี้ผมทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวท่านผู้ชมด้วยเผื่อกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศพกพาที่สามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับมาดูใกล้ๆสำหรับตัวนี้นะครับมีหูหิ้วมาด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเนี่ยเท่านี้เลยสามารถอุ้มได้นะครับมีสายชาร์จมาให้ด้วยซึ่งเป็นสายชาร์จมือถือนั่นเองนะครับน่าจะยาวประมาณ1เมตรนั่นเองตัวนี้เป็น USB-A to USB-C Type-C นะครับสามารถที่จะชาร์จแบตได้ตัวนี้มีแบตในตัวนะครับสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้การใช้งานก็อยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเท่าที่ผมสังเกตตัวนี้นะครับในการชาร์จไฟก็เสียบพอร์ต USB-C เข้าไปที่ด้านหลังเลยครับเสียบแบบนี้เลยจะมีไฟกระพริบขึ้นตรงนี้จะเป็นรูปแบตเตอรี่ไฟกระพริบนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่จะค่อยๆเพิ่มจนถึง100ก็ไฟจะติดค้างไม่กระพริบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดใช้งานไปด้วยได้เป็นเครื่องฟอกอากาศตั้งโต๊ะได้แบบนี้พร้อมกับชาร์จไฟไปในตัวด้วยเมื่อไหร่ที่จะเดินไปจุดอื่นก็ถอดแล้วก็ถือไปเลยเนื่องจากมีแบตในตัวนะครับลองอ่านดูสเปคอีกทีเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมทดสอบยังไม่แบตหมดสักครั้งทดสอบประมาณ 50% ผมก็หยุดนะครับก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วแบตจะอยู่ได้นานขนาดไหนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร็วพัดลมของการใช้งานนะครับตัวนี้เราสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยจะมีตัวเลขบอกนะครับเป็น100เราลดลงมาเรื่อยๆเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ไม่ได้บอก PM 2.5 หรืออะไรนะครับสำหรับการใช้งานก็เบื้องต้นมีแค่นี้เปิดเลยครับเปิดกด1ครั้งเปิดนะครับก็จะมีเสียงพัดลมเบาๆแค่เบาๆนี่ครับเป็นเสียงผมไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงพัดลมหรือเสียงไส้กรองทำงานนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการความเงียบจริงๆเนี่ยไม่แนะนำเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคแถวบ้านคุณเสียงดังหรือโอเคมีเสียงขึ้นมานิดนึงก็ได้ก็โอเคครับเสียงเบาๆเบอร์2ครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 72% นะครับตัวนี้รูปแบตเตอรี่เบอร์3ครับจะมีเสียงค่อนข้างวีดขึ้นมาเลยนะครับเสียงคล้ายๆพัดลมแต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นเสียงวีด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 เสียงพัดลมนั่นเองนะครับฟังใกล้ๆเนี่ยครับเสียงลมผ่านไส้กรองนะครับการทำของเขาก็ค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้มาดู PM 2.5 ก่อนที่จะไปดูส่วนประกอบนะครับผมขอทดสอบให้ดูก่อนตอนนี้ PM 2.5 ในบ้านอยู่ที่33นะครับผมจะลองทดสอบแบบนี้เลยเอาง่ายไว้ก่อนดูว่าลมที่ออกมา PM 2.5 จะเหลือเท่าไหร่นะครับผมจะเปิดเบาๆก่อนเพื่อให้ไส้กรองเขาได้ทำงานเต็มที่นะครับตอนนี้ PM 2.5 ที่ออกมากับลมนะครับตอนนี้อยู่ที่20 19เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับให้เขาดึงลมเบาๆอ่อนๆมาตรงนี้นะครับลมออกมาตรงนี้ที่เป็นช่องตรงนี้ครับไม่ได้ออกมาเร็วมากไม่ได้ออกมาลักษณะต่อเนื่องเร็วๆเหมือนพวกเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อดังๆที่มีไส้กรองเนื่องจากตัวนี้เป็นไส้กรองไฟฟ้าและเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กด้วยทำให้ลมของเขาออกมาเรื่อยๆเอื่อยๆนะครับซึ่งก็คือลมที่ออกมาเนี่ยจะมี PM 2.5U แต่ว่าถ้าเกิดว่าลมผ่านไปเรื่อยๆออกมาแล้วก็วนไปอีกรอบนึง PM 2.5 มันจะลดลงเนื่องจากว่าถูกกรองเอาไว้ในไส้กรองอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้เหลือ16นะครับไม่ได้ลดลงฮวบหรือศูนย์เหมือนโดนกรองเอาไว้เหมือนพวกที่มีไส้กรองนะครับตัวนี้มันจะออกเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่า PM 2.5 ลดลงนะครับลมที่ออกมาแล้วลมก็ผ่านไปอยู่ในห้องกลายเป็นว่าลมที่ผ่านมาอีกรอบนึง
PM 2.5 ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นทำนองนี้เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศที่เป็นไอออนนะครับเหมือนเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ในรถยนต์ตรงนั้นลมออกมาก็ไม่ได้ PM 2.5 ลดลงทันทีแต่ว่าพอผ่านไปหลายๆรอบ PM 2.5 ก็จะลดลงจะเป็นแนวนี้นะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้สำหรับตัวนี้ลองมาดูนะครับผมจะปิดแล้วนะกดค้างคือปิดนะครับมาดูส่วนประกอบด้านในส่วนประกอบด้านในจะมีไส้กรองอยู่ตรงนี้นะครับเราถอดแบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาฝาครอบออกนะครับตรงนี้จะมีเขียนเอาไว้ว่าแบตเตอรี่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับเท่านั้นส่วนไส้กรองจะอยู่ตรงนี้เป็นไส้กรองอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ล้างได้เวลาที่ไส้กรองเต็มก็เอาไปล้างสามารถทำความสะอาดได้โดยน้ำนะครับโดนน้ำได้ไม่เป็นไรซึ่งลมผ่านเข้าทางนี้ลมออกทางนี้ลองมาดูครับผมใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีฝุ่นเล็กน้อยจับอยู่ไม่มากครับไม่ได้เหมือนไส้กรองก็จะเป็นลักษณะของการทำงานโดยการดักตรงนี้ครับจะมีฝุ่นไปเกาะนะครับหลักการคล้ายๆกับเวลาที่เราเปิดเครื่องฟอกอากาศไอออนแล้วฝุ่นตกลงอยู่ที่พื้นนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไส้กรองนะครับจะเป็นตัวนำไฟฟ้าสังเกตดูตรงนี้จะมีขั้วบวกกับขั้วลบกระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านเข้าตรงนี้แล้วก็วิ่งผ่านไปตามขั้วตรงนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับซึ่งด้านนี้จะมีตัวที่ปล่อยประจุอยู่ตรงนี้คือปล่อยประจุนะครับสังเกตง่ายๆมันจะคล้ายๆกับเครื่องปล่อยประจุที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้าที่เป็นไอออนลบนะครับพอไอออนลบโผล่ออกมาพวกฝุ่นต่างๆก็จะมาเกาะอยู่ขอบๆพวกเนี้ยแล้วก็มาเกาะอยู่ตรงนี้นะครับหลักการทำงานของเขาประมาณนี้สุดท้ายถ้าฝุ่นเยอะขึ้นเราก็เอาไปล้างแล้วก็ขัดฝุ่นออกนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะทำงานได้ดีแค่ไหนแต่เท่าที่ทดสอบจากการวัดเมื่อสักครู่ก็ถือว่า PM 2.5 ลดลงจากค่าปกตินะครับลองสังเกตดูเนี่ย29แล้วพอผ่านเครื่องฟอกมันมีค่าลดลงแสดงว่ามันก็ต้องหายไประหว่างนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะดักฝุ่นเอาไว้ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเขาบอกว่าตรงนี้การเมนเทนเนนก็แค่เพียงเอาตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ตากแห้งนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไส้กรองให้ยุ่งยากให้เสียเงินทีหลังนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นเทคโนโลยีที่น่าลองผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนูทดลองให้ก่อนก็แล้วกันนะครับซื้อมาทดสอบในราคาไม่แพงตัวนี้ราคาอยู่ที่ไม่ถึง1,000 บาทนะครับลองเข้าไปตามลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้เช่นเดิมเป็นร้านยูพินที่ราคาถูกมากๆเลยนะครับถามว่าแล้วจะได้ผลไหมถ้ามีงบผมก็แนะนำว่าให้ไปรุ่นที่สูงกว่านี้แล้วเห็นผลชัดเจนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่างบน้อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องการพกพาด้วยไปไหนมาไหนด้วยใส่ในรถด้วยกินกำลังไฟไม่เยอะตัวนี้เป็น USB ครับตัวนี้เป็นพอร์ต USB ชาร์จได้คุณสามารถเสียบ USB ไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยเป็นแบบตั้งโต๊ะก็ได้นะครับชาร์จในรถก็ได้ใช้หัวชาร์จทั่วไปชาร์จมือถือนี่แหละครับสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่โต๊ะก็เสียบชาร์จเอาไว้เวลาจะไปไหนมาไหนก็ถือไปด้วยนะครับเข้ารถก็ถือไปได้เป็นอีกไอเดียของเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของไส้กรองกันตัวนี้เป็นคู่มือภาษาจีนนะครับที่เขาเขียนเอาไว้จะมีคำแนะนำต่างๆแต่ว่ามันอ่านไม่ออกครับผมก็ดูแค่รูปนี่แหละครับดูส่วนนี้จะมีวิธีถอดไส้กรองออกมาดูนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เป็นส่วนประกอบหลายๆส่วนซึ่งถ้าเกิดฝุ่นมาเกาะตรงนี้ก็เอาไปล้างน้ำนั่นเองนะครับจะมีคู่มือชุดนึงที่อยู่ในร้านค้าออนไลน์ตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ลองเข้าไปอ่านดูถ้าเกิดสนใจเครื่องประเภทนี้นะครับผมเอามาใส่ในรถค่อนข้างพกง่ายสะดวกนะครับถือไปแบบนี้เลยไปตรงไหนก็เอาไปด้วยก็มองว่าเป็นอีกตัวนึงที่ไม่ได้หวือหวาฝุ่นไม่ได้ลดเหลือศูนย์ทันทีนะครับฝุ่นจะค่อยๆลดจากลมที่พัดผ่านเข้าออกเรื่อยๆและอีกอย่างนึงตรงเนี้ยช่องแค่นี้ลมไม่ได้เยอะเหมือนเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อดังๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลมค่อยๆผ่านกว่าฝุ่นจะลดก็ต้องใช้เวลานานต้องเปิดทิ้งเอาไว้เหมือนเครื่องฟอกอากาศไอออนนะครับลักษณะการทำงานจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไส้กรองเยอะๆหลายๆรอบเหมือนเครื่องที่มีไส้กรองนะครับตัวนี้ก็แค่ทำความสะอาดบ่อยๆแค่นั้นเองก็เป็นทางเลือกครับเอามาฝากเอามารีวิวให้ชมสำหรับท่านใดที่เห็นตัวนี้แฟตเซลอยู่แล้วก็อยากจะลอง
กำลังหาข้อมูลก็ผมทดสอบให้แล้วนะครับสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ง่ายๆสเต็ปที่1ครับดูอีกทีนะครับ27ลมที่ออกมามันจะเอื่อยๆก็ปล่อยเอาไว้เรื่อยๆนะครับลมที่ออกมาจะค่อยๆลดปกติแล้วลดลง 50-60% ก็โอเคแล้วครับสำหรับ PM2.5 เนี่ยครับค่าที่ออกมาตรงเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงแต่ไม่ได้เหลือศูนย์นะครับก็จะเหลือค่อนข้างเยอะอยู่แต่เนื่องจากว่าเราอาศัยลมที่ออกมาแล้วผ่านเข้าไปอีกรอบออกมาแล้วผ่านเข้าไปอีกรอบฉะนั้นในห้อง PM2.5 ก็ควรจะลดลงในที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นแค่สินค้าทางเลือกเท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปอ่านตามลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือต้องการทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ